ลูกเกลือกพลเคลื่อนไหวแล้วหลังแม่ของลูกโบชยาดาโพสต์ลูกใครๆก็รักเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้น้องแอลลี่ทายาทคนเดียวของอ่ำอมรินทร์นั้นก็โดนเหี่ยวดราม่าไปเต็มๆหลังเพจดังออกมาชี้เป้าคู่รักวัยทีนเลิกกันแล้วเพราะฝ่ายหญิงจับได้ว่าฝ่ายชายทักไปคุยไกลหน้ากากผักคมปี๋จนโบชยาดาออกมาชี้แจงทันทีว่าข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่เป็นความจริงและในเวลาต่อมาโบชยาดาโพสต์อีกครั้งว่าสงสารที่อาชีกับน้องแอลลี่อยู่ดีๆก็กลายเป็นข่าวทั้งที่ไม่เคยคุยกันมีคนส่งข่าวทำลายอาชีให้เสียชื่อเสียงทำให้มีคนเขียนข่าวว่าลูกเราทั้งที่ไม่ใช่ความจริงเรื่องที่ผ่านมาอาชีเสียใจมากพอแล้วอาชียังไม่เคยได้ทำอะไรไม่ดีเลยทำไมต้องทำร้ายผู้ชายบริสุทธิ์ที่มีแต่ความน่ารักจริงใจให้ทุกคนและล่าสุดโบชยาดานั้นก็ได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องลูกใครๆก็รักรอเวลาทุกคนจะรู้เองใครเป็นยังไงหลังดราม่าใหญ่สองตระกูลดังมัตสยวานิชทองเจือโดยโบชยาดานั้นได้โพสต์ข่าวเพจทีนิวส์พร้อมระบุข้อความว่า We love you at อจิรวัตรลูกใครๆก็รักความจริงก็คือความจริงรอเวลาแล้วทุกคนจะรู้เองใครเป็นยังไงอีกทั้งงานนี้ฟลุ๊กเกลือกพลนั้นก็ไม่อยู่เฉยได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแม่ของลูกโบชยาดาโพสต์ลูกใครๆก็รักหลังเกิดดราม่าใหญ่สองตระกูลดังซึ่งฟลุ๊กเกลือกพลก็ได้รีโพสต์ข้อความของโบชยาดาผ่านอินสตาแกรมทันที